ประชุมแห่งชาติในข้อหลงยิงจันในวันที่23เมื่อก่อน2023ได้จัดกลุ่มประชุมหับฟังการโอ้ลมของพนาธานนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวและงานมอบรางวัลนักธุรกิจฟันน้ำดีเด่นสคอสประจำปี2022ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวโดยการเป็นประธานของพนาธานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวพร้อมด้วยคณะนิทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีจากบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสคอสพร้อมด้วยคณะท่านผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเข้าร่วมหลายกว่า400ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เพื่อหับฟังการโอ้ล้มของนายกรัฐมนตรีสร้างความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลและให้ทิศเนื่องทางซี่นำนำพาผู้ประกอบการก็คือภาคธุรกิจให้สามารถปรับปรุงและมีการขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในงานยังมีการมอบหับรางวัลนักธุรกิจสั้นน้ำดีเด่นสคอสประจำปี2022เพื่อส่วนยกสูงภาระบทบาทของนักธุรกิจลาวผู้ได้หับรางวัลและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาบริษัทนักธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่จะมาร่วมมือดำเนินธุรกิจในอนาคตแสดงให้เห็นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมภาคธุรกิจพร้อมทั้งให้กำลังใจต่อบรรดาผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในธุรกิจของสมาชิกและเป็นการดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศเพิ่มพูนแรงรายหับแห่งชาติในเฉพาะหน้าและยาวนานจากการคัดเลือกแบบฟอร์มคณะกรรมการหับผิดชอบสามารถคัดเลือกได้หัวหน่วยธุรกิจจำนวน80หัวหน่วยที่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์61หัวหน่วยแขวงหลวงน้ำท่า4หัวหน่วยแขวงอุดมไซ1หัวหน่วยแขวงเวียงจันทน์1หัวหน่วยแขวงบริคำไซ1หัวหน่วยแขวงสวรรณเขต6หัวหน่วยแขวงสารวันหนึ่งหัวหน่วยแขวงจำปาสัก5หัวหน่วยและแขวงอัตปือ5หัวหน่วยรวมมูลค่าตัวเลขเสียพันธะอากรให้รัฐบาลของ80หัวหน่วยธุรกิจประมาณ 2,000 ตื้อกีบและมีการจ้างงานหลายกว่า 15,000 คนบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่แม่นบริษัทที่มีความสามารถโดดเด่นประกอบส่วนพันธะอากรให้แก่รัฐมีผลงานประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมมีการบริหารที่มีประสิทธิผลประกอบส่วนต่อการสร้างความเข้มแข็งให้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสามารถนำพาวิสาหกิจของตนผ่านภาวะวิกฤตกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้